การต่อสู้กับตรกสูรไม่ได้เกิดมาจากความรักของแม่กับเทพและบุตรของข้านั้นจะเป็นผู้กำชะตาตรกสูรนามของเขาก็คือกาติเกยะศิวะมีบุตรคนแรกเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายถึงความตายของข้าเจ้าจะต้องหยุดความตายของข้าให้ได้จงไปทำลายศัตรูของข้าซะมหากาลีเทพสตรีพิชิตมารวันนี้เวลาบ่ายโมง40นาที